CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณนะนะนะขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk Transpeed Channel Solution 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ก็ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Nano King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีเรื่องคุณภาพครับอ่ะมาชมกันมารับสายหน่อยนะฮะอยากฟังเสียงแฟนรายการว่าเป็นยังไงกันบ้างอยู่ดีมีแฮงกันหรือเปล่าครับแล้วก็โทรเข้ามาถามคำถามเรื่องรถนะฮะเอสเอ็มเอสก่อนไหมครับผมข้อนี้นะครับเบนซ์ 463 AMG Coupe นะครับหารถได้ที่ไหนครับผมเห็นในเน็ตมีโรงขายอยู่2คันครับคันหนึ่งเป็น4ประตูสีดำอีกคันหนึ่งเป็นคูเป้ในเน็ตนะครับแล้วก็ตามโชว์รูมเกรย์มาร์เก็ตหลายๆที่มีครับราคาประมาณเท่าไหร่มือสองสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ4ล้านสตาร์ทนะครับ4ล้านสภาพรถพวกนี้ไม่ค่อยโซมฮะรถพวกนี้ใช้น้อยใช้น้อยใช้น้อยแต่วิ่งเร็วใช้น้อยแต่ว่าใช้หนักถามว่าไม่ค่อยโซมครับใช่ครับและอีกอย่างเรื่องของรถดูแลดีพอสมควรเลยแล้วที่แต่ว่าแบ็คซีรีส์จะหายากตัวสุดท้ายใช่มาบนหน้าจอมันครับ SLK 250นะครับน่าใช้ไหมคะจะขับไปเรียน20กิโลเมตรคุณผู้หญิงขับไป20ผมว่าจริงๆชีวิตจริงมันก็คงเกินแหละก็มีไปห้างไปนู่นไปนี่มันหลายมันหยุดเพราะนั้นถ้าซื้อ SLK ก็ควรจะซื้อเป็น172นะโฉมถือว่าเป็นโฉม SLK ตัวสุดท้ายแล้วกันเพราะตัวใหม่ไม่เรียก SLK มันเรียก SLC แล้ว SLK 250 AMG ครับ172ตัวสุดท้ายราคาวันนี้มือ2คันนึงประมาณ2ล้านต้นๆประมาณ2ล้าน1 2ล้าน2ซื้อได้แล้วขับดีกว่า171เยอะช่วงล่างหน้าหล่อกันด้วยจะไม่กระด้างหน้าหล่อท้ายหล่อใช่พวงมาลัยคมขึ้นช่วงล่างถ้าเป็น AMG เวอร์ชั่นจะดีขึ้นมากสีแล้วแต่ชอบเลือกเรามารับสายกันดีกว่าครับคุณชัยชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเลยนะชัดชัยสวัสดีครับถามได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับครับผมรบกวนถามพี่นิดนึงผมอยากถามว่าไอ้เชฟโรเลตคูดเนี่ยไอ้ตัวปี2013 LS เนี่ยมันมีปัญหาเยอะไหมปัญหายังไงครับปัญหาคือเรื่องเครื่องยนต์นะครับเรื่องแอร์เรื่องเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลครับเบนซินครับเบนซินเบนซิน 1.8 ใช่ไหมครับใช่ครับ 1.6 กับ 1.6 เครื่องมัน6ใช่กำลังจะซื้อใช่ไหมใช่ครับแล้วมีงบประมาณเท่าไหร่ครับผมมีงบประมาณอยู่400,000ฮะ400,000 400,000 บาทเลือกใช่เลือกทำไมถึงเลือกเป็นตัวนี้ครับคือผมชอบบอดี้มันนะแล้วเอาไปใช้ยังไงคุณศักดิ์ชัยผมก็ใช้แบบประจำวันทุกวันเนี่ยฮะวิ่งเยอะธรรมดาธรรมดาก็คือขับก็คืออย่างมากก็40กิโล50กิโลอะไรอย่างเงี้ยวิ่งเยอะไหมอ่ะ40วิ่งไม่เยอะฮะวิ่งไม่เยอะวิ่งไม่เยอะแล้วก็มีไปต่างจังหวัดบ้างไหมก็นานๆครั้งฮะคือเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แล้วนั่งกี่คนครับอะไรนะครับนั่งกี่คนนั่งกี่คนเหรอครับอย่างมากก็คือ3คนน่ะครับพ่อแม่ลูกใช่ถูกต้องอ่ะแล้วงบประมาณ 400,000 นี่ขยับขึ้นได้อีกหน่อยมั้ยขยับขึ้นไปอีกหน่อยขยับขึ้นไปอีกหน่อยสัก 500,000 นิดๆอุ้ยเยอะไปเค้าดูปิดคุณจะใช้ปีอะไรครับผมดูปีคือผมดูมาปี2012 2013เนี่ยมันอยู่ที่300,000กว่าคือถ้าแบบผมขยับขึ้นไป500,000ใหม่ไหมเพิ่มอีกแสนนะครับคือผมได้ดูตามเว็บไซต์เนี่ยไอ้ตัว LT หรือ LTZ เนี่ยที่มันมีปัญหาเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราดูในเว็บไซต์เนี่ยไอ้ตัว LS เนี่ยมันจะเป็นเครื่องของไอ้ซาฟิล่าซึ่งมันไม่ค่อยจุกจิกไงผมก็เลยโทรมาถามว่ามองอย่างนี้ฮะ
คือถ้าไหนๆจะขับครูซแล้วเนี่ยนะคือถ้ามีตังค์ 400,000 แล้วเนี่ยผมเชียร์ให้ไปครูซเป็นตัวดีเซล LTZ งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทก็คือ 400,000 กว่านี่แหละผมว่าวันนี้เขาก็ขายกันอยู่ไม่เกิน 500,000 ถ้าซื้อเครื่องดีเซลผมว่าเวิร์กแล้วก็ซื้อตัวท็อปเลย LTZ ได้ภายในทูโทนได้ล้อได้ออปชั่นอีกหลายตัวครับผมว่าคุ้มอ้าวคราวนี้นิดนึงถามว่าถ้าเลือกระหว่างถ้าสมมติว่าเรามีเงินที่จะซื้อเนี่ยระหว่างไอ้ตัวคูดเนี่ยกับตัว BMW E90 320i เนี่ยเราจะเลือกอะไรถ้าเป็นผมเหรอพี่มันได้สองมุมนะถ้าวันนี้ถ้าเอาขับสนุกนะผมว่าครูซดีเซล LTZ ขับสนุกกับ320i เพราะด้วยเครื่องยนต์ครับการตอบสนองเลยผมว่าได้ทุกอย่างมาดูคุ้มกว่าดูคุ้มกว่าใช่อันนี้อีกนิดนึงลบกวนแล้วในนั้นเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่าถูกกว่า BM ถูกกว่า BM มันค่ารักษาเยอะแต่ถ้ามองในมุมนึง BM เนี่ยมันเหนือกว่ามันไฮโซกว่ารถยุโรปแน่นอนอยู่แล้วดีกว่าคราวนี้มีคนบอกว่าในเว็บไซต์เราดูว่าไอ้ตัว BMW E90ไอ้320i เนี่ยอะไรมันแพงจริงไหมอะไรถ้าในศูนย์มันแพงจริงครับแต่ถ้ามันไม่ตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงศูนย์แล้วครับเพราะว่าเวลาจัดอะไรมันเยอะแยะคราวนี้ผมเรียนถามว่าถ้าระหว่างไอ้ตัวดีเซลของเชฟโรเลตเนี่ยกับ BMW ตัวนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราใช้ไปเนี่ยแล้วเกิดมันมีข้อบกพร่องเนี่ยแล้วเราซื้ออะไรเนี่ยตัวไหนมันน่าจะดีกว่าถ้าซื้อง่ายกว่า E90 ซื้อง่ายกว่าครับ E90 ง่ายกว่าใช่ไหมใช่เพราะมันมีรถต่างๆประเทศอีกคำถามหนึ่งครับถ้าระหว่างตัวนี้เนี่ยไอ้นี่มันอาจจะเป็นคนละเรื่องนะกับตัว FD ปี2009-2010เนี่ยกับคูดเนี่ยเล่นตัวไหนดีอะไรนะซูบารุซีวิคครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ Honda FD มัน 300,000 FD บอย FD 2009-2010เนี่ยถ้า FD พี่ได้เครื่อง 2,000 ถ้า FD พี่ได้เครื่อง 2,000ไม่ฮะเครื่อง 1.8 เอาเครื่อง 1.8 ผมว่าก็ดีกว่าครูซครับเพราะอนาคตยาวๆพี่เจ็บตัวน้อยกว่าครูซหรอคือไม่ค่อยถูกจริงมันรถมันพื้นฐานคนละพื้นฐานอะเอาพูดกันตรงๆนะพี่เอาครูซเนี่ยมันจะเป็นญี่ปุ่นก็ไม่ใช่จะยุโรปก็ไม่เชิงนั่นดิมันเป็นญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นไปเป็นยุโรปมันเป็นจีนป่ะฮะถามว่าโดยภาพรวมเนี่ยคือถ้าเรียกวัดกันตัวเดียวๆผมว่าครูซตัวเด่นที่สุดของเขาคือตัวเครื่องดีเซล RTZที่มองแล้วคุ้มเงินกับการที่แบบถ้าพี่เป็นคนชอบบอดี้ครูซนะผมว่าเครื่องดีเซลกับ RTZ อุปกรณ์ที่ให้มาล้อเลอะภายในทูโทนผมว่าคุ้มเงินณวันนี้ที่ซื้อแต่ถ้าพี่เอาไปเทียบกับ Civic FD ซึ่งมันเป็นรถมหาชนเนี่ยแน่นอนล่ะการดูแลทุกอย่างมันถูกกว่าอะไรหาง่ายกว่าอู่ซ่อมมีเยอะกว่าแต่มันก็คือ Civic นะงั้นก็ไปเลือก FD ดีกว่าเราขับสบายใจสุดๆเสริมนิดนึงดีกว่านะฮะในอนาคตดีกว่าถูกต้องไหมฮะผมเสริมนิดนึงครับคุณชัยนะครับตลาดอยู่แล้วครับครับตัวครูซเนี่ยปัญหาเรื่องเกียร์มีแน่นอนโอ้โห BM ปัญหาใหญ่เลยนะ BM มีปัญหาเรื่องเกียร์ BM E90 ถ้าดูแลดีๆยังพอทนไม่หรอกพี่เอาพูดกันตรงๆนะ Civic FD มันก็มีปัญหาเรื่องเกียร์ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกนะครับผมก็โดดไป Camry เลย ATV 40ตัว2008-2009ใช้ได้ใช่ไหมฮะตัวนี้2011เนี่ยน่าได้เลยไอตัวนี้ติดแก๊สดีด้วยเอาตัว 2.0 Estimo ไอ้นั่นมันรถพื้นฐานอยู่แล้วไม่งั้นผมบอกว่าวันนี้ถ้าพี่เอาราคาไปที่ตั้งนะมันไปไหนก็ได้ตรงผมถึงถามพี่ไงว่าสิ่งที่แยกตัวผมมาข้อแรกคือผมรู้ความรู้สึกพี่เน้นหน้าตามากกว่าใช่แต่วันนี้ถ้าเอาความคุ้มมันยังไงพี่ก็หนีไม่พ้นโตโยต้าฮอนด้าอยู่แล้วนั่นน่ะดิแล้วถ้าพี่ก็เลือกคันนี้แต่ผมเคยผมพูดในไว้ว่าบางทีเนี่ยในช่วงเราขับเร็วๆเนี่ยคือผมต้องเรียนคุณนิดนึงว่าผมเป็นคนขับรถเร็วคันนี้ในช่วงเราขับรถเร็วในช่วงเราเข้าโค้งเนี่ยเรามีความรู้สึกรถญี่ปุ่นเนี่ยบางครั้งมันโค้งอะมันธรรมชาติอยู่แล้วไม่นะแคมรี่ไม่นะอ่ะคัมรี่นี่ไม่นะใช่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 แบบพี่
เข้าใจฮะอันนี้ Camry ไม่เข้าใจมันโดนธรรมชาติรถญี่ปุ่นอยู่นะถ้าพี่เป็นคนขับรถเร็วรถญี่ปุ่นมันก็วิ่งได้ในสมรรถนะของมันในระดับ 2.0 เนี่ย 2.0 น่ะค่อนข้างวิ่งด้วยผมไปเล่นสมมติว่าสมมติผมเรียนพี่ตรงๆว่าถ้าสมมติผมไปเล่น FD แม็กตัวไหนถึงหล่อและยางขนาดไหนถึงดียางมันตอบไม่ได้หรอพี่ FB หรือ FD FD ฮะ FD ตัวสองพันห้าสองพันสิบอะไรเงี้ยแต่ผมบอกนิดนึงนะถ้าจะเป็น FB นะกระด้างนะกระด้างนะครับกระด้างใช่ไอ้ตัว FB หรือ FD ฮะพี่ทั้งคู่อ่ะกระด้างหมายถึงว่าถ้าเราเปลี่ยนแม็กใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้เหรอตัวมันเองก็กระด้างครับแสดงว่าถ้าเกิดตัวนี้เราเพิ่มเงินนิดหน่อยเราไปเล่นคัมรี่เนี่ยน่าจะดีกว่าคือมันจบตรงที่ว่า1อะไรเก่าเนี่ยพอหาได้คัมรี่นี่นะฮะแล้วก็ในเรื่องของเกียร์ก็ทนคุณจะแมนเทนแนนซ์น้อยอ่ะไม่ต้องเสียค่าแมนเทนแนนซ์เยอะคือถ้าไปอย่างพี่นะถ้าผมคิดอย่างคุณจัดชัยเนี่ยนะก็400,000กว่าถ้าผมคิดแบบคุณจัดชัยจะเพย์เซฟทุกอย่างนะไปคัมรี่เหรอครับคือเล่นรถตลาดอ่ะมันก็คงไม่มีความแตกต่างบนถนนอยู่แล้วแน่นอนไม่คือรถตลาดคัมรี่ก็คือคัมรี่ตัว ATV 40ปี07เคยขับได้ถึง180ยาวๆเลยนิ่งเลยแม็กเดิมยางเดิมเงียบนี่มันกลายว่าที่คุณพูดวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดผมหมดเลยเนี่ยผมคือเราขับรถเร็วเนี่ยเราต้องการสมรรถนะที่มันมีความรู้สึกเราปลอดภัยอะฮะรถใหญ่ครอบครัวนั่งสบายถ้าเป็นผมเลือกฮะเพราะว่าราคาจากล้านกว่าบาทเนี่ยลงมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมพี่เอกใช่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 แล้วได้ปีแบงค์สูงได้ด้วยตัวนี้ตัวนะเทียนหน้า J32 250J นั่นแหละตัวไหนฮะเทียนหน้าเนี่ย2012เลยพี่250JM ตัวท็อปเครื่อง V6 เนี่ยถ้าพี่จะเอาสมรรถนะจะเอาภาพรวมทุกอย่างผมว่าเทียนหน้า J32 250JM ก็ตอบโจทย์ครับเทียนหน้าเหรอใช่เฮ้ยจริงๆแล้วชอบนะแต่ทำไมฮะผมเคยดูในเว็บไซต์หรืออะไรเขาบอกว่าโอ้โหตัวนี้นี่ค่าซ่อมบำรุงนี่แม่งโคตรแพงเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่หรอกพี่รถญี่ปุ่นมันก็แพงกว่ารถญี่ปุ่นในระดับนึงแต่ว่ามันเป็นมือสองราคามันตกแค่นั้นเองวันนี้เต็นซื้อเข้าอยู่ 400,000 น่ะอย่ามากตั้งเราไม่ได้พูดถึงราคาเราจะซื้อไว้ใช้ให้สมรรถนะมันดีถ้าพี่เน้นสมรรถนะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผมถึงบอกพี่ไงว่าถ้าพี่เน้นสมรรถนะพี่เป็นคนเน้นรถเพอร์ฟอร์มานซ์ขับเร็วพี่จะเอาซ่อมถูกมันสวนทางอยู่แล้วพี่จะใช้ครับถูกเปล่าเพราะว่าถ้าพี่จะเอาพี่บอกว่าพี่เป็นคนขับรถเร็วแล้วพี่ไปเอาซีวิกซึ่งช่วงหน้าเป็นคันแข็งกับอีกคันหนึ่งเทียนหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตัดมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วพี่ถูกป่ะใช่ป่ะถ้าพี่ต้องเอาข้อใดข้อหนึ่งเป็นที่ตั้งอย่างเช่นผมต้องการให้รถเพอร์ฟอร์แมนซ์มีสมรรถนะขับดีครอบครัวนั่งได้นุ่มนวลผมว่าพี่ก็คงหนีไม่พ้น Accord Camry เทียน่า3ตัวเทียน่าตัวไหนนะฮะที่พี่บอก 250JM J32 ไงครับโอเค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 ได้เลยผมว่าพี่แต่ว่าถ้าพี่จะเอาสมรรถนะเอาขับสนุกเครื่อง V6 โอ้ย250นี่ไม่ซดน้ำมันยังกระจายเลยเหรอเอาพี่เป็นคนขับรถเร็วพี่จะไปห่วงทำไมเรื่องกินน้ำมันใช่ไหมใช่เอาถูกป่ะใช่เอาถูกไหมแต่พี่บอกว่าถ้าพี่ขับเรื่อยๆมันก็ไม่ได้กินแต่ถ้าพี่กระแทกแล้วเกียร์หน้านี่ถ้าสมมติเราไปติดไอ LPG โดนัทก็ติดได้พี่ผมเนี่ยเขาติดกันหลายคันไม่มีปัญหาก็เรื่องฝาสูบไม่มีปัญหาวันนี้บนเครื่องมาพัฒนาแล้วครับอ๋อครับจริงมันไม่มีปัญหามั้งแต่เซฟิโร่ A33นะครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคเอาตัวนี้ละเดี๋ยวผมเลือกขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับตัวคิดใหม่เลยทีนี้ไม่ได้แล้วรถคิดเยอะละทีนี้งงกลับไปคิดคือเขาดูรายการผมก็ไม่อยากใ
บอกแล้วไม่หรอกพี่แล้วมาเสียเงินผมต้องอธิบายให้ฟังคือรถอะไรมันก็มีปัญหาเกียร์ทั้งนั้นแหละใช่มันจะวันในวันหนึ่งเท่านั้นเองทีแต่ว่าสิ่งที่คุณเรียกมาเนี่ยคุณจะเล่นแบบไหนถ้าคุณจะเพลย์เซฟหาของง่ายในตลาดมีอะไรเยอะคุณหนีไม่พ้นรถตลาดหรอกแต่ถ้าคุณตั้งโจทย์มาว่าคุณต้องการความแตกต่างคุณต้องการสมรรถนะซึ่งอันนี้มันแน่นอนนะครับมันเป็นโจทย์ข้อ2และข้อ3ที่มันเหนือกว่าข้อแรกแล้วนะถูกป่ะเพราะถ้าข้อแรกคุณหนีไม่พ้นหรอกที่คุณต้องเล่นรถตลาดแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการสมรรถนะทีนี้ขับรถเร็วแล้วต้องการนุ่มนิ่มนวลแล้วก็ปัญหายากเหมือนกันนะรถญี่ปุ่นผมเจอบ่อยว่าแคมรี่ไงครูซะวันนี้ก็ยังทำแคปดิว่าตัวเองเลยดีเซลเผาขาดเผาท็อกขาดงงก็ออกกระชากอะไรไปหน่อยไม่ใช่สงสัยมีปัญหาข้างในผมเป็นเกียร์ CVT กำลังวิเคราะห์อาการอยู่ก็ต้องไปดูต่อนั่นแหละนะโอเคทีนี้ไปดูเรื่องราวของสกู๊ปใช่ไหมฮะไปดูเรื่องราวของ CCC ครับการดูแลสีรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญนะฮะเพราะบ้านเราเมืองร้อนคราบสกปรกที่ก่อบนผิวสีได้จะฝังแน่นแล้วก็การเคลือบแก้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งฮะที่ให้ทำการดูแลรักษาสีรถยนต์อย่างจริงจังโดยเฉพาะที่ CTC เนี่ยนะครับมีศูนย์บริการที่คอยบริการอยู่ทั่วประเทศแล้วก็หูกระจงคาแคร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์บริการที่คอยให้บริการแล้วก็ให้คำปรึกษากับผู้ที่มาใช้บริการคุณจะทำหรือไม่ทำคุณเข้าไปปรึกษาเขาก่อนก็ได้ที่ CTC ให้ความรู้เรื่องราวของการเคลือบแก้วและการทำคริสตัลกลาสโคตติ้งครับคุณผู้ชมตอนนี้อินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มาตินคาร์ดีเทลลิ่งนะคะศูนย์บริการดูแลรักษาสภาพสีรถยนต์ตั้งอยู่บนถนนสนามบินน้ำซึ่งที่นี่เป็นทั้งศูนย์บริการและก็เป็นทั้งศูนย์เทรนนิ่งของแบรนด์เคลือบแก้วชื่อดัง CGC Crystal Glass Coating วันนี้อินจะพาคุณไปรู้จักกับกูรูเกี่ยวกับเคลือบแก้วทั้งหมดเลยค่ะอีกเรื่องนึงที่อินทราบมาคือวันนี้เขามีการเวิร์กช็อปเทรนนิ่งสาขาอุบลราชธานีเดี๋ยวคุณผู้ชมตามอินไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณอาทิตย์แนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมค่ะครับผมอาทิตย์สมสงนะครับ Executive Manager ของ CGC นะครับครับผมอินมีคำถามตรงประเด็นเลยค่ะถ้าอินอยากจะเปิดเป็นแฟรนไชส์ของ CGC อินต้องทำอะไรบ้างคะก็อันดับแรกเราก็จะดูเรื่องของโลเคชันนะครับโลเคชันที่จะเปิดเนี่ยต้องไม่เกี่ยวกับ CGC ที่เป็นแฟรนไชส์เดิมอยู่แล้วนะครับเราจะดูแลเรื่องแอเรียอย่างชัดเจนให้กับลูกค้าของเรานะครับประเด็นที่2เรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเรื่องของทฤษฎีเนี่ยเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับตัวโปรดักต์ของ CGC นะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงข้อดีเป็นยังไงนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งกำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยเป็นการจัดเวิร์กช็อปเรื่องของการปฏิบัตินะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลหลักการขายนะครับเป็นเรื่องของดูแลยังไงให้ลูกค้าแฮปปี้กับ CGC ที่นี่ศูนย์ CGC ทุกศูนย์ค่ะดูแลหลังการขายอย่างนี้นะคะเพราะว่าอิงก็เป็นลูกค้าเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยค่ะอยากให้คุณอาทิตย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการดูแลรักษารถนะคะก็สำหรับคนรักรถนะครับตอนนี้ศูนย์บริการ CGC นะครับมีมากกว่า30สาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดที่อยากให้รถเงารถสวยนะครับเข้าไปที่ศูนย์บริการของเราได้เลยนะครับมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับราคาการให้บริการเหมือนกันคุณอาทิตย์คะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจแฟรนไชส์เกี่ยวกับ CGC ต้องทำยังไงติดต่อทางไหนคะก็ติดต่อมาได้ทางเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับ0843206666นะครับหรืออีกช่องทางนึงเป็นทางเว็บไซต์นะครับ www.crystalglasscoating.com ครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่า CGC Crystal Glass Coating ของเขาดีจริงเคลือบแก้วแบรนด์ CGC Crystal Glass Coating
ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์บริการกว่า30สาขาทั่วประเทศล่าสุดได้ดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยทาง CGC มีการจัดทำระบบสอบกลับข้อมูลอัตโนมัติแบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการกับลูกค้าผ่านฟังก์ชันพิเศษที่มีชื่อว่า CGC Magic Gate โดยหลังจากเข้ารับบริการแล้วลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับรถยนต์ของลูกค้าได้หรือข้อมูลแพ็กเกจที่เลือกรับบริการว่าถูกต้องตามข้อตกลงหรือไม่พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลานัดหมายอัตโนมัติเตือนเข้ารับการเซอร์วิสล่วงหน้าเพียงเข้าไปที่ www.cgc.jpn.com เลือกคลิกที่ CGC Magic Gate